ครับรถไฟฟ้า 100% ครับโปโกโปโกนะครับน่ารักเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ไฟเขาไฟเขานะครับตัวนี้ประมาณตัวนี้เป็นตัว4ประตูครับ4ประตูเปิดด้านข้าง4ประตูดูกระจกครับล้อเท่าไหร่ล้อขอบ13 155 65 R13 นะครับกระจกใหญ่มาเริ่มเลยคุณยุ้ยเปิดประตูหน้าหน่อยอันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะดูแข็งด้านข้างก่อนแข็งด้านข้างก่อนวัสดุลองเคาะหน่อยได้ถูกคนเป็นหนาเนาะเป็นแข็งเนาะอันนี้เป็นหนาแล้วก็เบาะไฟฟ้าป่ะไม่ใช่แน่นอนอย่าปั๊มตรงไหนเลยปั๊มมือนั่นน่ะสิปั๊มมือครับปั๊มมือก็อันนี้ขายาวนะก็คนขับนั่งสบายอยู่พวงมาลัยนั่งสบายไหมข้างหน้าสบายได้อยู่เนาะด้านข้างมีจอ1อันเพราะเราสูง165เราก็นั่งจอ1อันครับแล้วก็พวกแผงควบคุมอยู่นี่มีที่วางแก้วน้ำอันเดียวตรงนี้อันนี้เกียร์แล้วก็ที่วางแก้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังวัสดุมีไฟข้างบนไหนขอดูหน่อยกระจกมีฝั่งนู้นมีไหมมีสองฝั่งครับโอเคนั่งสบายนะอันนี้เก็บของที่เก็บของโอเคเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังดูแล้วกันอันนี้น่าจะใส่แก้วน้ำได้ตรงนี้ใส่ได้แก้วเล็กดูด้านข้างดีกว่าลองนั่งด้านหลังดูขาติดไหมติดครับสำหรับคนสูง165ขายาวๆเราสูง165ติดเข่าหลังนะขาติดนิดนึงขาติดนิดนึงข้างบนน่ะข้างบนโอเคข้างบนเหลือเยอะครับโอเคแผงด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรตัวนี้เป็นตัววิ่งได้ประมาณ120 NEDC ครับ120อันนี้เป็นหนังวะหนังใช่ไหมเออใช่เป็นหนังโอเคก็มีเบลขาติดนิดนึงแต่ก็นั่งสบายนะครับอาจจะต้องดึงเบาะเข้าไปหน่อยข้างเบลได้ไหมนะครับมี2รุ่นครับมี2ประตูด้านข้างกับ4ประตูด้านข้างนะครับเราไปดูข้างหลังดูข้างหลังไม่รู้เปิดตรงไหนพี่อันนี้ยังหาที่เปิดไม่เจอครับอันนี้เปิดไหมเปิดอะไรอ๋อประด้างไม่ได้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ๋อเปิดเลยพี่เปิดได้เลยครับอ๋อก็เล็กๆหน่อยเป็นเหมือนแบบเหมือนเปิดกระจกอย่างนั้นนะโอ้โหเก็บกระเป๋าได้นะกระเป๋าใส่กระเป๋าได้กระเป๋าเป้ใส่เสื้อผ้าเข้ามาโอเคอยู่นะน่ารักครับน่ารักระวังดูดูอีกทีหนึ่งราคา379สีอื่นก็มีสีเหลืองไอ้สีเขียวสีฟ้าครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีนะครับรุ่น2ประตูนะครับก็จะวิ่งได้ประมาณ116กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ NEDC นะส่วนตัว4ประตูด้านข้างนะครับที่ดูไปก่อนหน้านี้ก็จะประมาณ178นะครับกิโลครับ16กับ178ใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวขอถ่ายคันจริงก็น่ารักครับสวยดีสีสวยนะครับเพื่อนๆก็มาดูได้ที่งานมอเตอร์อีโคนะครับลองมาเดินลองมาดูนะครับอันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่เลยนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟค่ากาแฟผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับคำอธิบายหรือว่าคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับนี่ถ้าเป็นคำอธิบายของ YouTube Short จะอยู่ตรงนี้นะครับ3จุดนะเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็จะมีนะครับคำว่าคำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอลิงก์ Affiliate นะครับที่ผมไปขอแจมกับเขานะครับถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผ่านลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ค่าขนมจากเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวลอง
ป้ายยาสัก 1, 2, 3 อย่างแล้วกันนะครับเริ่มกันที่อันบนนะครับก็จะเป็นคูปองนะครับ Shopee นะครับคูปอง Lazada นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษได้เลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับถ้าเป็นLazada นะครับลองกดเข้าไปนี่ครับก็จะเด้งมาหน้าของ Lazada เลยนะเพื่อนๆสามารถเก็บคูปองแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีโปร12 12นะครับให้เราได้สั่งกันแล้วก็โปรสิ้นเดือนนะครับมีตลอดนะครับทั้ง Shopee ทั้ง Lazada นะครับลิงก์ต่อไปนะครับก็จะเป็นลิงก์ของ Shopee นะครับถ้าเป็น Shopee เดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับเป็นโค้ดส่วนลดแล้วกันเนาะเขาก็จะเด้งมาหน้าโค้ดส่วนลดให้เพื่อนๆเก็บคูปองนะครับเพื่อนๆก็เก็บคูปองเลยนะครับแล้วพอถึงเทศกาลนะครับอย่างเช่น11 11 12 12 11 22หรือว่าปลายเดือนเนี่ยสามารถกดเข้าไปซื้อสินค้าได้เลยนะครับเขาจะมีโปรส่วนลดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีหมวดของอสังหานะครับอสังหาเนี่ยสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะครับของเกียรตินาคินนะครับแล้วก็มีสินเชื่อด้วยนะครับของเกียรตินาคินนะครับแล้วก็หมวดบัตรเครดิตนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำแล้วก็ป้ายยามากนะครับเพื่อนๆที่อยากจะซื้อสินค้าแล้วอยากจะผ่อนนะครับ 0% นะครับบัตรพวกนี้สามารถรองรับได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตป้ายยาสักชิ้น2ชิ้นนะครับก็จะเป็นของกรุงศรีครับกรุงศรีแพลทินัมตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมนะครับอันนี้เป็นของกรุงศรีนะครับตอนนี้แถมกระเป๋านะมูลค่า 5,900 นะครับเพื่อนๆสามารถนะครับกดเข้ามาดูได้เลยตอนนี้ก็มีชิงนะครับลุ้นรางวัล MGEP นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งเรื่องนะครับกดสมัครนะครับส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ปรึกษาได้เลยครับว่าเรานะครับอยากจะได้บัตรเครดิตแนวไหนนะครับผ่อนของ 0% 10เดือนนะครับหรือว่าเอาไปผ่อนมือถือนะครับหรือว่าไปเติมน้ำมันนะบอกเขาไปนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำบัตรที่เหมาะสมกับเราให้นะครับคือกรุงศรีมีหลายใบอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นบัตรเครดิตก็ต้องขอแนะนำอีก1ตัวครับเป็นของ TTB SoFast นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะของ SoFast ถ้าเป็นบัตรเครดิตของ TTB SoFast นะครับเด่นมากๆนะครับเรื่องคะแนนสะสมเพื่อสามารถเก็บคะแนนได้เร็วนะครับเพราะว่า10บาทเท่ากับ1คะแนนแล้วนะครับถ้าเป็นที่อื่น25บาทเท่ากับ1คะแนนนะครับมันจะทำให้แต้มเราขึ้นไวแล้วก็ไปแลกของนะครับแล้วก็สามารถผ่อนกับบัตรได้นะครับ 0% 3เดือนนะฮะดีตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราไปซ่อมรถนะครับอู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ 0% 10เดือนไม่ได้นะครับเราก็ต้องรูดแล้วค่อยมาผ่อนกับบัตรนะครับจะได้ถึง3เดือนถ้าเจ้าเกิน3เดือนก็เสียดอกนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะจ๊ะเพื่อนๆสามารถเข้ามากรอกรายละเอียดเนาะแล้วก็ส่งเรื่องนะครับส่งเรื่องไปได้เลยนะครับแล้วก็กดสมัครยินยอมแล้วก็สมัครนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็ปรึกษาได้เลยนะครับว่าเราอยากจะเอาบัตรไปทำอะไรก่อนนะครับเอาไปผ่อนของแนวไหนนะครับ 0% ซื้อทองหรือว่าเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแนะนำบัตรในเครือ TTB ที่อาจจะมีเหมาะสมกว่านี้หรือว่าเป็นใบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำนะครับเพื่อนๆลองถามเขาดูนะฮะนอกจากสองหมวดใหญ่ๆนะครับหมวดบัตรเครดิตก็จะมีหมวดอุปกรณ์กีฬานะครับมีแบรนด์ Adidas แล้วก็ Mizuno ของแท้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งได้เลยหมวดสินค้า IT นะครับพวกโทรศัพท์มือถือนะครับใครอยากจะซื้อยินดีเลยนะครับมีทั้งนี่ครับ Studio 7หรือว่า TG Phone ก็มีนะครับ Lenovo Banana มาเกือบหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดประกันรถยนต์นะครับใครอยากจะซื้อนะครับประกันรถยนต์หรือว่าสินเชื่อรถยนต์ก็มีรองรับนะครับแล้วก็หมวดหนังสือนะครับสั่งซื้อหนังสือออนไลน์นะครับผ่าน B2S ออนไลน์นะครับแล้วก็ C1 ออนไลน์ได้เลยนะครับจากลิงก์ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับใครอยากซัพพอร์ตเชิญเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ